ตัวโน่นี่ไงที่ก้อยเขามาผ่าไว้เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะตอนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยผ่าเป็น3เป็น4แล้วก็บิดทิ้งไว้แล้วก็บิดทิ้งไว้แล้วก็ตอนส่วนเดี๋ยวคลิปตอนเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีนึงว่าตอนปุ๊บไปก็ใส่ลงดินอืมนี่มันยังไม่ออกรากโอ้โหอย่างนี้กันเลยโอ้อยู่นี่ก็หลายร้อยน่ากำลังลงไปทางนู้นหลายร้อยนะหลายร้อยฐานก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับโอ้โหฐานปออ่ะรากไว้หมดทุกต้นเลยทำรากไว้แต่ทำแบบไม่ต้องตั้งใจอ่ะไม่ต้องตั้งใจเห็นไหมอันนี้มันไขว้กันอยู่เดี๋ยววันนึงถ้ามันไขว้กันจนน่าเกลียดกันแล้วก็ตัดแล้วก็ล่อผลมะพร้าวออกก็จะทำไซส์เนี้ยใหญ่กว่านี้นิดเดียวก็คือตามราคาตามไอ้นั้นเราไม่ได้ขายแพงครับเราไม่ได้ขายแพงโครงสร้างขายโครงสร้างดูครับรากทำไว้โอ้โหตอนแล้วก็ตอนต่อไปอันนี้ก็บิดอันนี้บิดไว้แต่ทำทรงบิดดูโอ้ดูออกดีมากเลยออกดีดูครับอันนี้เราแผลโคนเห็นไหมน่ะอ๋อนี่โคนทำอย่างนี้เลยเห็นไหมอะไรยัดเข้าไปครับอาจารย์ขุยพร้าวขุยพร้าวยัดเข้าไปแล้วก็ทุกต้นที่ทำก็ทำแบบนี้แหละนี้เลยเนี่ยเนื้อไม้เขาจะเดินมันจะเดินไปหากันเองจะเดินไปหากันเองเดี๋ยววันหนึ่งถ้าโตถ้ารากนี้ทำงานไอ้เนื้อนี่ก็ขยายแล้วกลายเป็นแผ่นอันนี้ก็ใกล้ได้ตัดแล้วใช่ไหมตัดได้แล้วใกล้ได้ตัดแล้วตั้งแต่ฐานแล้วก็ลงไปอย่างคือมันไม่เสียเวลาไปจัดรากเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนโมกนะครับมันปอสเลมันทำได้นี่ก็ใช่นะตัวนู้นเนี่ยเห็นปะอ๋อนี่มันก็เกิดจากการทำอย่างนี้เลยเนี่ยนั่นแล้วมีการทดเนี่ยแบบพี่มืดมือตัดใหญ่ถ้าเส้นใหญ่แล้วก็ทดเนี่ยอุ้มนั่นแหละใหญ่โอ้โหตูฐานสุดยอดนี่ครับเนี่ยดูการตอนใช่อย่างนี้เลยบังให้อ่ะบังให้เราเห็นผ่าคือผ่าใช่ไหมครับอาจารย์ผ่าเป็นกี่แฉกก็ได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะ7-8แฉกเพราะมันครึ่งรอบวงกลมมันผ่าสนครึ่งรอบวงกลมมันรากมันก็จะออกตรงนี้เหรอครับใช่บริเวณนี้อ๋อบริเวณนี้ถ้าเรายัดขุยมะพร้าวหมดเต็มที่โดยที่นั่นมันจะออกข้างๆออกข้างด้วยออกข้างด้วยออกข้างก็ดีได้หมดแต่พี่พยายามให้ออกให้ออกตรงนี้ใต้นี้ออกใต้นี้คือแล้วแต่สะดวกนี่ก็ใช่แหละโอ้โหนี่ครับนี่นะวิธีทำใหโคนผายใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าตอนแบบข้าวหลามแล้วมันก็ใช่ไปดูในอินโดเข้ามาแหละใน YouTube อินโดแหละแล้วก็เอามาทำตามแบบเรียนแบบเพราะเราอยากได้ไม้สวยๆแบบเขานี่ใช้ได้หมดเลยใช่โอ้ขยันมากเลยก้อยกิ่งก้านใบเขามานั่นเขาเองตัวดำเมี่ยมเลยอะทำเลยไม่กลัวแดดเลยนะก้อยไม่กลัวแดดแล้วมีหมวกนี่ตัวโน่นี่มาดูการผ่ารากอีกแบบนึงมาดูการผ่ารากของนี่ไงอ๋ออันนี้นี่ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวนู้นอันนี้ตอนหรือผ่าไม่ได้ตอนครับคือช้ำเอาช้ำแล้วก็ผ่าไว้ก่อนแล้วเอาไม้เสียบริมผ่าแล้วก็ช้ำผ่าลำต้นแล้วบังเอิญว่ามันติดดีพี่ก็เอามาลงดินก็จะกลายเป็นเปลือกเห็นไหมเห็นรอยเปลือกนะเอ๊ะมันออกขนาดนี้เลยครับออกทุกลำเลยนะออกทุกอะไรนะออกทุกรอยผ่าอันนี้ต้องใช้น้ำยาเร่งรากหน่อยละครับออกอันนี้เป็นปอเดี๋ยวนะครับคือกิ่งอย่างนี้แหละเรามาผ่าใช่อ๋อก็คือตัดเป็นท่อนๆก่อนเลยครับผ่าช้ำตัดเป็นท่อนขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วก็ผ่าเสร็จแล้วเอาไม้เสียบริมให้มันบานออกมาเสียบริมจากก้นครับแล้วก็ช้ำช้ำลงไปแล้วก็ออกมามันก็รากมันจะออกมันก็โอกาสที่มันจะรากรอบอ่ะอยู่แค่ 70% เองบางทีอาจจะติดเชื้อลงเชื้อราอะไรมั่งแต่อันนี้คือต้นที่ทำแล้วมันดูได้ผลเพราะมันเห็นแผลเห็นอะไรชัดเจนมันฟ้องไม่ได้มันฟ้องไม่ได้มันจะไปติดกันเองมันจะไปติดกันเองแล้วนานๆเข้าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเปลือกนี่มันเขาจะร่อนออกก็กลายเป็นสมานเป็นเนื้อเดียวกันใช่วันข้างหน้าพี่อาจจะใช้มีดกรีดให้มันเก่าๆให้มันคุยๆขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับรอยแผลที่ออกจากเปลือกรากที่ออกจากเปลือกเปลือกผ่านะอันนี้ผ่าโอเคเลยลองทำดูทุกวิธีมีทุกวิธีใช่นู่นครับใช่หมดเลยนะครับใช่ครับไม่ใช่มันทับหลังไม่ใช่มันสำปะหลังมันสำปะหลังอยู่นู่นอยู่นู่นกลัวเหลือเกินเวลาเขาไถมันเขานึกว่าปอทะเลไอปอทะเลเป็นยอดมันด้วยไถไปเยอะไปเลยอู้เยอะเดี๋ยวพวกนี้ก็แบ่งนะครับใครสนใจโครงสร้างนะเอาไปทำต่อนี่อันนี้ก็คือที่เห็นที่ลิดใบเนี่ยลิดทำไมครับลิดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำเป็นผ่าต้นบิดๆงอๆแล้วก็ตอนเนี่ยใช่ไหมอ๋อคือต้องลิดไว้ก่อนลิดไว้ก่อนครับลิดไว้ก่อนเห็นไหมครับมันจะร่วงเลยอ๋อร่วงเลยร่วงเลยปุ๊บ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 อ๋ออย่างนี้เลยใช่ครับเพราะตอนเวลาตัวโน่มาสมมติถ้าตัวโน่จะควันอ่ะครับจะผ่าเพื่อตอนอ่ะถ้ามันยังมีใบอยู่แล้วมันไม่ร่วงอ่ะมันจะทำงานลำบากอ๋อยางออกอะไรอีกเนี่ยอ๋ออย่างนี้หลุดอย่างนี้เลยเลยอ๋อแค่นั้นเองโอ้คือมันจะไม่
จริญมันจะตายไปใช่อ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วก็มาผ่าเดี๋ยวรอก้อยมาให้ก้อยเขามาผ่าเขาโอ้โหผู้หญิงก็ชอบงานละเอียดแบบนี่ขยันมากเลยสองคนผัวเมียเขาแหละผ่าดูดิก็ตอนไว้เสร็จแล้วเราก็ตัดนี่ครับเยอะอาณาจักรโอ้เดินได้เดินได้ไม่มีปัญหาเนี่ยบิดไว้บิดไว้ตัวนี้สวยสวยตัวนี้สวยบิดสวยคือไม่อยากจะสร้างเป็นต้นกิ่งหนึ่งกิ่งสองเป็นทรงต้นจ๋าอันนี้ปออะไรนะครับอันนี้ปอไต้หวันก้านเขียวโอ้ดูบิดไว้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจานทดติดพื้นเลยเหรอทดติดพื้นทดตรงนี้แล้วก็เอากิ่งมาบิดทำเอากิ่งมาบิดทำออกกิ่งนี้ก็บิดชายออกไปนี่ก็บิดขึ้นมาเป็นยอดโอ้โหอาณาจักรถึงกันใบนี้ไม่ธรรมดานะครับมาไกลมากมาไกลมาไกลสนับสนุนเขาไม่หยุดพัฒนาชอบต้นไม้สนับสนุนกันไปครับ